ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดปารีนาเงิบศาลอาญาไม่รับฟ้องคดีฟ้องวีระสมความคิดคุยปมรุกป่าเจ้าตัวยันทำงานตรงไปตรงมารักษาพื้นที่ป่าให้ประเทศชาติที่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกนายวีระสมความคิดอายุ62ปีประธานกลุ่มพิทักษ์สิทธิเสรีภาพของประชาชนและเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชันหรือคอปต.พร้อมทนายความเดินทางมาฟังคำสั่งว่าศาลจะรับคำฟ้องโจทก์ไว้ไต่สวนมูลฟ้องหรือไม่ในคดีหมายเลขดำอ3199/2562ที่นางสาวปรินาไกรคุปส.ส.ราชบุรีพรรคพลังประชารัฐมอบอำนาจให้นายธีรยุทธ์สุวรรณเกษตรทนายความยื่นฟ้องนายวีระสมความคิดเป็นจำเลยในความผิดฐานหมิ่นประมาทหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาเมื่อวันที่2ธันวาคมที่ผ่านมาจากกรณีให้สัมภาษณ์ประเด็นเกี่ยวกับการตรวจสอบการรุกที่ดินพื้นที่จังหวัดราชบุรีซึ่งเดิมศาลได้กำหนดนัดฟังคำสั่งไต่สวนมูลฟ้องโจทก์ในวันที่3กุมภาพันธ์63เวลา9นาฬิกาแต่ภายหลังศาลได้ตรวจสำนวนคำฟ้องแล้วจึงนัดให้นายวีระสมความคิดมาฟังคำสั่งในวันนี้แทนโดยเมื่อมาถึงศาลอาญานายวีระสมความคิดและทนายความได้ไปรอพบเจ้าหน้าที่ศาลกลุ่มงานรับฟ้องคดีเพื่อรับฟังคำสั่งดังกล่าวโดยใช้เวลาประมาณ20นาทีต่อมาภายหลังนายวีระสมความคิดจึงให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่าศาลอาญาไม่รับฟ้องคดีที่นางสาวปรินาฟ้องหมิ่นประมาทตนเองคือศาลยกฟ้องคดีนี้ไปเลยโดยไม่จำเป็นต้องไต่สวนมูลฟ้องตนจึงไม่ต้องมีคดีความใดๆทั้งนี้ศาลไม่ได้ให้เหตุผลว่ายกฟ้องเพราะเหตุผลใดผู้สื่อข่าวถามว่ามองอย่างไรกับคดีหมิ่นประมาทนี้ที่ศาลยกฟ้องหรือไม่รับฟ้องไว้ไต่สวนมูลฟ้องนายวีระสมความคิดกล่าวว่าก็คงเป็นเรื่องของกฎหมายและคงมีรายละเอียดอยู่ในคำฟ้องของโจทก์ซึ่งตนก็ไม่ทราบรายละเอียดขั้นตอนในวันนี้เจ้าหน้าที่ศาลเพียงแต่เอาคำสั่งมาแจ้งให้ทราบแค่นั้นเองแต่อาจจะเป็นเพราะข้อมูลที่นางสาวปรินานำมาฟ้องไม่เพียงพอหรือไม่ส่วนสำนวนที่นางสาวปรินาฟ้องนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมอีกสำนวนในความผิดฐานแจ้งความเท็จหมิ่นประมาทโดยการโฆษณานั้นตนเองไม่ทราบเพราะว่าแยกฟ้องคนละสำนวนคดีและผลของคำสั่งนี้ก็ไม่ได้ผูกพันกันดังนั้นตอนนี้ยังไม่รู้ว่าคำสั่งศาลเกี่ยวกับคดีนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์จะเป็นอย่างไรอาจจะเหมือนหรือไม่เหมือนคำสั่งคดีนี้ก็ได้เมื่อถามว่ายังมีกำลังใจในการทำงานตรวจสอบประเด็นสาธารณะต่อไปหรือไม่นายวีระกล่าวต่อว่าอย่างที่บอกว่าไม่ได้ทำอะไรเพื่อตัวเองแต่เพราะอยากเห็นความเป็นธรรมอยากเห็นความยุติธรรมและอยากเห็นกฎหมายอย่างมีความศักดิ์สิทธิ์ที่สามารถทำให้คนเกรงกลัวความผิดว่าถ้าทำแบบนี้อาจจะมีความผิดหรือได้รับโทษตามกฎหมายโดยไม่จำเป็นว่าคนที่ได้รับโทษจะต้องเป็นคนจนเท่านั้นจะได้ช่วยกันรักษาป่าไม้ก็เป็นผลประโยชน์ของคนทั้งชาติซึ่งยืนยันว่าจะทำตรงไปตรงมาและตรวจสอบทุกฝ่ายก็ขอให้ดูการทำงานของตนเองต่อไปด้านทนายความนายวีระสมความคิดกล่าวว่ามีทนายความกว่า10คนที่พร้อมจะมาช่วยทำคดีนี้ให้ในฐานะที่นายวีระทำหน้าที่ของปวงชนชาวไทยตามมาตรา50ของรัฐธรรมนูญซึ่งเราจะต้องปกป้องรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของชาติฉะนั้นวันนี้ที่ผู้พิพากษามีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาโดยไม่ต้องไต่สวนมูลฟ้องแสดงว่าท่านคงพิจารณาแล้วว่าคำฟ้องนี้ไม่เป็นสาระขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ